สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รักพาเที่ยวจะพามาชมนะครับราคาแก้วสารพัดนึกนะครับ10นะครับชมกันเลยครับสวยงามมากสวยค่ะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะใบเขาจะสวยมากค่ะขายดีค่ะรุ่นนี้เพราะว่าเราขายไม่แพงนะคะขายแค่ราคานี้ค่ะ250บาทราคานี้นะคะลูกค้าเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะในตัวของแก้วสารพัดนึกนะคะใบของเขาจะสวยมากเลยค่ะออกแบบเป็นลูกหัวใจก้านแข็งแรงนะคะอันนี้กำลังจะแตกยอดออกมาค่ะนี่คือแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกมีเยอะค่ะนี่ครับแก้วสารพัดนึกครับอันนี้ก็ขายดีค่ะครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอันนี้ติดกับสิริยานยนต์นะคะเลยมิกซี่มา500เมตรครับค่ะเลยมิกซี่มา500เมตรนะคะร้านจะอยู่ด้านในนะคะร้านที่2ค่ะครับร้านจะอยู่ด้านในนะครับร้านที่2ค่ะครับแล้วก็จะมีหน้าบัวค่ะหน้าบัวสีแดงก็จะสวยค่ะสีแดงจะขายดีค่ะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ก็ขายดีค่ะดอกจะอยู่ได้ทนค่ะพี่นานมากค่ะ3เดือน4เดือนถ้าใบมันดอกมันโรยก็ตัดทิ้งแล้วมันจะขึ้นมาใหม่นะคะค่ะดอกหน้าวัวใช่ไหมครับ350นะครับใครสนใจก็นะครับเข้ามาดูมาชมได้นะคะนะครับผมเข้ามาซื้อได้ครับยกน้ำโชคยกน้ำโชคค่ะก็จะแปลกๆยกน้ำโชคแค่นี้ค่ะราคาแค่นี้นะคะ120ยกน้ำโชคยกน้ำโชคโอ้สวยงามมากเอาไหมครับครับผมอันนี้เขาก็ทำเองนะคะโอ้บรรยากาศในร้านนะครับ4ปีค่ะสวยงามมากอันนี้4ปีนะคะอันนี้อะไรนะครับเขาฤาษีเขาฤาษีขายยังไงครับเขาฤาษีอันนี้แม่ค้าไว้โชว์อ๋อไม่ขายเพราะว่าเลี้ยงเองมาเลี้ยงมาได้4ปีค่ะจะใหญ่มากเขาฤาษี4ปีนะครับใช่จริงๆครับเนี่ยเหมือนกับพลาสติกเลยพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้กินอากาศเป็นอาหารค่ะโอ้ฟอกอากาศใช่ไหมครับใช่อากาศเป็นอาหารโอ้สวยงามแล้วก็พวกค้าก็ขายดีนะคะอ๋อค้าต่างค้าแต่ตอนนี้มันขายออกจะไปหมดแล้วมันเหลือแค่นี้ค่ะโอ้อันนี้คือค้านกยูงเขียวค้านกยูงเขียวค้ากิมสันอยู่ที่หลักร้อยนะครับน้องราคาจับต้องได้ค่ะ250ถูกมากอันนี้ค้าขุมทรัพย์ค้าขุมทรัพย์โอ้ค่ะค้าขุมทรัพย์อันนี้280อันนี้ค้าอะไรนะครับค้าโคล่าค่ะค้าโคล่าราชพัฒน์ใบตองค้าใบตองโอ้ครับค้าม้าลายก็สวยค่ะเหมือนใบตองค้าม้าลายสวยอันนี้ก็ถังละ120 120บาทได้3ต้น120ครับผมค่ะค้าต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวโชว์ของที่ร้านอะไรครับซันโตโซมาค่ะอะไรนะครับเอาใหม่ซันโตโซมาซันโตโซมาค่ะ390ซันโตโซมานี่ครับ390นะครับ390ซันโตโซมาโซมาค่ะซันโตโซมาสวยงามครับสวยงามซันโตโซมาใบของมันจะสวยครับผมซันโตอันนี้ก็ทั่วๆไปนะคะอมชมพูอมชมพูครับอมชมพู250อ๋อไม่ใช่33 380ครับ38อันนี้250ก็ใหญ่นะคะครับโอ้สวยงามครับผมก็จะเป็นหมากคู่หมากเมียหมากคู่หมากเมีย250หมากคู่หมากเมียค่ะใบของมันจะออกดำๆชมพูตอนนี้สีอะไรก็ช่างที่มันเป็นสีดำสีอะไรเนี้ยจะขายดีอะค่ะโอ้ครับครับใบออกชมพูดำๆเนี้ยขายดี250แสงจันทาก็ขายดีนะแสงจันทาแสงจันทานะครับแสงจันทา250กระถางใหญ่ๆเลยครับ250แสงจันทาแสงจันทาที่ทาก็มาเยอะเหมือนกันครับผมนี่ก็เสริมบารมีเสริมบารมีเงินไหลมาอยู่ที่เท่าไหร่เงินอะไรมาเงินอะไรมา80บาทค่ะไม่ด่างใช่ไหมไม่ด่างค่ะโอ้เงินอะไรมาไม่ด่างก็80ถ้าด่างนะครับด่างไม่รู้ราคาถ้าด่างก็จะแพงกว่านี้เนาะจะแพงกว่านี้ไม่ได้เอามาค่ะโอ้เงินไหลมาไม่ด่างอันนี้80บาทกำนาค
ออมนาค120ก็สวยนะออมนาคออมนาคก็มันจะเป็นสีนักนาคอยู่เท่าไหร่ครับ120ใช่ไหมครับอ๋อครับนี่ก็เป็นปูทั่วๆไปอันนี้ปูทั่วๆไป300เอ้ย35 35บาทปูทองปูด่างราชินีหินอ่อนก็35ราชินีหินอ่อนก็ไปด้านหน้ามั้ยคะครับผมอะไรนะอาโกศลครับโกศลนะครับอันนี้เป็นชื่อของมันนะคะบางพระอ๋อนี่โกศลทั้งหมดเลยครับใช่โกศลทั้งหมดเลยค่ะแต่ก็มีชื่อของเขาใช่ค่ะโกศลอันนี้บางพระบางพระบางพระแดงสยามก็แดงสยามค่ะแดงสยามรวยทันใจโอ้รวยทันใจครับใครอยากได้ก็เอาไปนะจะได้รวยนะคะครับผมรวยทันใจถูกหวยใช่ไหมครับทุกอย่างรวยทันใจอย่างอันนี้ก็เป็นอโกนิมาอำนาจเจริญอาโกดิมาอำนาจเจริญอำนาจเจริญ25ครับผมอำนาจเจริญอำนาจเจริญใช่ค่ะ250ก็มีเยอะมีเพชรอำนาจเพชรอำนาจอันนี้เพชรอำนาจ180ต่างหูชาววังต่างหูชาววังแล้วก็อันนี้ก็ขายโชคอุดมทรัพย์โชคอุดมทรัพย์ค่ะใบของมัน180โอ้ใบสวยค่ะตรงนี้ใบสวยครับผมโอ้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยครับเยอะแล้วก็จะมีในตัวของอะไรนะอันนี้กุศลโรสกุศลโรสก็ขายดีค่ะ180เอามาเป็น100แล้วเนี่ยเหลือแค่นี้มันจะเป็นเหมือนชั้นกุหลาบคล้ายๆโอ้ขายดีค่ะเป็นชั้นกุหลาบคล้ายๆกุหลาบนะครับคล้ายๆชั้นกุหลาบใช่ค่ะกุศลโรสอันนี้ก็ตัวเอกของที่ร้านเหมือนกันค่ะแผ่นดินทองเป็นดินทองค่ะแผ่นดินทองเป็นดินทอง180ใช่ไหมครับทุกต้นค่ะ180พวกโกศลเนี่ยจะ180มีตีทองก็สวยใบของมันจะแฉะแบบนี้ตีทองมีบุษลินเติมทรัพย์มันเข้ามายอดขุนพลเสริมบารมีโอ้เสริมบารมีเสริมบารมีครับผมเสริมบารมีอันนี้ก็สวยนะคะเป็นจมาศเงินเป็นจมาศเงินใช่ไหมครับจมาศเงินสวยมากกลางคืนจะสวยเหมือนเป็นเหมือนหิมะโอ้เป็นจมาศเงินสวยค่ะอันนี้380เป็นจมาศเงิน380สวยจริงค่ะใส่กระถางสวยๆ380วิโกเนียมาจากภูเรือวิโกเนียจากภูเรือ180ใช่ไหมครับใช่ค่ะ180บาทสวยมากครับผมแล้วก็ราชินีใบไม้ราชินีใบไม้ราชินีใบไม้ก็จะเป็นเหมือนฤาษีผสมใบก็จะสวยมากเก๋ๆโอ้มีหลายสีค่ะครับผมมีหลายสีแต่วันนี้ลูกค้าจองหมดแล้วโอ้จองหมดแล้วใช่ไหมจองหมดแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวแต่เขายังไม่มาเอาจองไม่แล้วค่ะ120ใช่ไหมครับอันนี้พอหมอหมดก็ให้แค่ต้นละ100เพราะมันต้นใหญ่แล้วครับผมต้นใหญ่แล้วดูใกล้ๆอ่ะมันสวยครับสวยงามมากครับสวยค่ะอันนี้สวยใบเขาจะสวยมากครับครับแล้วต้นใหญ่ก็จะเป็นสนบอลหอมสนบอลหอมค่ะต้นใหญ่500320300มี3 5ของเรามีเป็นจมาศค่ะเบญจมาศยังไม่ได้ออกดอก70บาทครับผมเบญจมาศ70บาทค่ะ70บาทแล้วก็จะมีกุมารแดงเรียกทรัพย์กุมารแดงเรียกทรัพย์ครับผมได้มา10กระถางหรือ3ค่ะกุมารแดงเรียกทรัพย์390ใช่ไหมครับใช่ค่ะโชค9ชั้นโชค9ชั้นต้นใหญ่ๆเลยนะคะราคานี้250ใช่ค่ะ250วันนี้จะเงียบนิดนึงนะคะวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขากินเลี้ยงกันอยู่ที่บ้านแล้วค่ะครับผมค่ะอันนี้ก็รวยทรัพย์ใช่ไหมครับค่ะรวยทรัพย์ค่ะ
กุหลาบก่อนใช่ไหมโอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยวิโทเนียค่ะวิโทเนียกระถางเท่าไหร่ครับนี่อันนี้180โอ้180วิโทเนียหมดแล้วเหลือ2กระถางโอ้หมดแล้วแล้วก็กุหลาบจากคุณลุงเหมือนกันกุหลาบ45บาทสวยอ่ะกุหลาบสวยมากหอมด้วยกุหลาบแดงด้วยนี่ครับค่ะสวยมากสีมันก็สวยมากสวยๆๆนี่ค่ะคนด้วยดอกใหญ่ครับข้างในอีกนิดนึงได้ค่ะครับเป็นหมักคู่หมักเมียนะอ๋อครับหมักคู่หมักเมียถ้ากินสยามร้อยแปดครับผมกิโลทองกิโลทองกิโลทองก็ขายอันเนี้ยได้เลยได้ทั้งหมดนี่เลย380ใช่ไหมครับใช่380กิโลทองได้หมดเลยโอ้ขึ้นหลักอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะครับโอ้สวยงามมากค่ะ380กิโลทอง380จะมีภูดาเอ้ยภูทองภูทองอันนี้ภูทองก็ราคาเดียวกันอืม380ค่ะให้แบบยกไปเลยทั้งกระถางอืมสวยงามมากพวกลงก็มีนะครับนี่ลงเลี้ยงเองค่ะราคาก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันอ่ะเก็บไว้ค่ะอ่ะสวยค่ะนี่ใบสวยครับผมสวยใบสวยเลี้ยงเองนะคะใบสวยมากแล้วนี่ก็ใหญ่ๆเลยจากต้นเล็กๆจากต้นเล็กๆจากต้นเล็กๆเบบี้เล็กๆก็แป๊บเดียวค่ะสวยมากเลี้ยงเองค่ะอันนี้เอามาให้ลูกค้าดูครับผมสวยมากพวกบอลมันไม่ค่อยมีนะคะแม่ค้าร้านนี้ไม่ค่อยมีบอลก็จะมีกวนอิมขาวกวนอิมขาวกวนอิมขาวจะเลี้ยงยากมากอันนี้จะยากกว่าจะได้มาแค่นี้ใช้เวลานานมากถ่ายคลิปแล้วก็แม่ค้าบอกเบอร์โทรได้ครับถ้าใครสนใจนะคะร้านจะอยู่ตรงบิ๊กซีค่ะเลยบิ๊กซีมาประมาณ500เมตรนะคะติดกับสิริยานยนต์ของเราอยู่ด้านในนะคะร้านที่2ค่ะอยู่ร้านที่2ร้านที่2อยู่ด้านในนะคะเบอร์โทรแล้วครับเบอร์โทรนะคะ0810716584ทวนนะครับ0810716584ค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะครับผมค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะครับผมแก้วสารพัดนึก250มาเลยไหมคะมาอะไรทำอะไรครับถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วเหรอ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักปลาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ